จริงๆคือใช่ไหมครับผ่านสองรางวัลเลยวันนี้ครับครับผมใช่ครับรางวัลแรกคือHaunted Film Award ครับผมรักแรกคนลืมยากครับเราแรกไม่มีเชียร์ครับผมแล้วก็Shining Nail Award ครับผมก็เป็น2รางวัลที่ได้ในวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับครับดีใจครับดีใจครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับที่ร่วมโหวตร่วมโหวตเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ผมแล้วก็หนังของเรานะครับได้รางวัลไปติดไม้ติดมือครับมีกำลังใจจะต่อยอดงานมีกำลังใจในการทำงานแน่นอนครับผมเราจะทำงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปเรื่อยๆครับครับครับก็ผมฝากไว้ก่อนเลยครับก็11ปีแล้วนะครับขอให้พนักงานทีมงานฮาวทุกคนนะครับผมก็ทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่คู่คนไทยไปเรื่อยๆเลยนะครับผมครับโปรเจกต์คอนเสิร์ตของคราวเนาะครับมีหน้าต่อไปที่ว่าจะมีเรื่อยๆนะครับครับวันนี้ก็เริ่มโปรเซสเริ่มเข้าสู่ช่วงครีเอทีฟอ่ะครับนึงว่าก็คิดคอนเสิร์ตเขียนซีเควนซ์คอนเสิร์ตอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเริ่มประชุมกับทีมนะครับก่อนหน้านี้เข้าทําคนเดียวมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรวมกับทีมแล้วครับใช่ครับส่วนใหญ่มาจากเราเป็นหลักครับใหญ่มาจากเราเป็นหลักแล้วเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะขอไอเดียจากในทีมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เราก็คิดมาส่วนนึงแล้วก็ขอความเห็นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้งานมันดีที่สุดครับจะมีความฟุ้งแปลว่าอยากทําซ้อมซ้อมหรืออะไรอย่างฟุ้งครับฟุ้งครับเพราะว่าตอนลิสต์เพลงมารอบแรกดับแรกที่อยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เลยเนี่ยประมาณ60กว่าเพลงประมาณ6ชั่วโมงคอนเสิร์ต6ชั่วโมงอะไรก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเอ้ยไม่ไหวอย่างเงี้ยอยากร้องไปหมดเลยใช่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากเล่าในคอนเสิร์ตนี้อะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่เหลือจำนวนที่แน่นอนอะไรเงี้ยครับน่าจะประมาณ55ประมาณยาอยู่นะเดี๋ยวมันเพิ่งเฟิร์สดาวครับแต่เดี๋ยวมันต้องมีอะไรเรียกอะไรค่อยๆเดเวลลอปไปเรื่อยๆใช่ครับจริงๆผมว่า3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งน่าจะกำลังพอดีอย่างเงี้ยทั้งเต็มอิ่มแล้วก็ไม่ได้นานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างพอมันเป็นของตัวแบบเดี่ยวอะไรเงี้ยมันต้องว้าวอะไรขนาดไหนเนี่ยครับผมกลัวความคาดหวังแบบนี้แหละครับผมใช่ครับก็เรียกว่าอะไรเดียวเราก็มีเรียกว่าอะไรสไตล์การเล่าเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสไตล์หลายๆอย่างที่ก็แฟนๆก็คงคาดหวังว่าเออถ้าเป็นนันนนก็คงอาจจะได้เห็นอะไรที่มันแบบว้าวหรืออะไรครับน่าจะเล่นหนังตะลุงครับประมาณนั้นครับอะไรนะฮะผมพูดไปเรื่อยแหละครับมันเป็นคอนเสิร์ตบอลทูเบลมันอะไรเกิดขึ้นได้หมดครับอะไรนะครับครับลงได้ครับลงได้แต่ถ้าไม่มีแล้วมีอะไรขึ้นมาช่วยกันรับผิดชอบด้วยนะครับพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นครับเรียกว่ามันก็มีสิ่งที่เราอยากเรียกว่าอยากทำให้ทุกคนแบบคาดไม่ถึงเหมือนกันเลยนะครับก็มีโจทย์หลายๆอย่างที่ช่วยกันคิดกันในทีมแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าพอถึงวันจริงเนี่ยน่าจะเซอร์ไพรส์ทุกคนได้เนี่ยหลายๆอย่างครับในใจมีครับมีลิสต์ชื่อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับอักษรย่อน่าจะชื่อนอนนอครับประมาณนั้นอันนี้บุคคลน่าจะเป็นแขกรับเชิญที่จำเป็นต้องขึ้นครับอันนี้ต้องขึ้นเยอะหน่อยด้วยน่าจะขึ้นมานิดหน่อยน่าจะขึ้นมานิดหน่อยไม่ค่อยอยากให้ซีนเขาเยอะเท่าไหร่ใช่ครับและในส่วนการที่นักดนตรีเข้ามาคือเรื่องของบอลครับเราจะดอกบนเวทีเลยเหรอครับคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะโอ้ว้าวมันจะมิติใหม่ไปอ๋อแบบใหม่ก็วาวแน่วาวเลยวาวผมว่ามันน่าจะเบียวเกินไปนะครับบางอย่างครับแต่ก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะมันก็มีหลายๆไอเดียที่แบบว่าเราก็คิดว่าน่าจะสนุกระหว่างทำเลยครับผมใช่คิดว่าพอถึงวันนั้นทุกคนน่าจะอิ่มเอมและเต็มอิ่มกับมันแน่นอนครับกังวลอะไรอยู่ไหมคะตอนนี้มีกังวลอะไรนอกจากเรื่องเพลงก็เรื่องร่างกายอะไรครับช่วงนี้ก็เข้าเริ่มกลับมาวิ่งเริ่มกลับมาอะไรแล้วเงี้ยเริ่มกลับมาเตรียมตัวให้สภาพร่างกายพร้อมในการเล่นคอนเสิร์ตแบบ3ชั่วโมงเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเตรียมอย่างครับต้องขอเชื่ออะไรมีไหมคะไหม
ม่น่าจะขนาดนั้นนะครับพวกที่ผ่านมาก็ไม่เคยถอดเสื้ออะไรนี่ไงลองดูไหมอ๋อทำอะไรที่ไม่เคยทำคาดหวังกันหมดอีกแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ครับผมใช่ครับงานกีฬาเนอะครับสตาร์ลิมปิกครับโค้ชบอกว่าโดนแน่โดนแน่นอนไม่เป็นไรครับเด็กน้อยก็ยังเป็นเด็กน้อยวันนี้ครับใช่ครับนี่คือบอกเขาไปเลยเหรอก็ผมประกาศก้าวไปเรียบร้อยครับว่าผมจะโดนสีขาวใครยิงก็ได้แต่โฟดน้องโฟดจะไม่ยิงน้องโฟดน้องลูกโฟดน้องโฟดน้อยจะไม่ยิงลูกบอลผ่านมือพี่ธนนท์แน่นอนครับแล้วถ้าเกิดน้องคุณน้องอะไรนะครับอ๋อไม้หน้าสามเลยครับหยุดเลยครับคือช่วงนี้เขาก็ไปฟิตในช่วงอ๋อใช่อะไรต่ออยู่นะใช่ผมไม่มีซ้อมเลยเลยเราเก่งอยู่แล้วเราเก่งอยู่แล้วนี่คืออะไรกิ่งกันหรืออะไรกิ่งน้องไปอวดครับอวดไปเลยใช่ครับก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวคิดว่าน่าช่วงใกล้ๆน่าจะต้องเริ่มกลับไปรื้อฟื้นสักอย่างเพราะว่าไม่ได้เหยียบสนามบอลนานมากเลยครับใช่ต้องแบบไม่ได้หรือว่ายังไงน่าจะ beginner ครับประมาณนั้นน่าจะแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ใช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 ่ครับยังไงก็ไม่ผ่านใช่ครับเขาไม่ผ่านมือเราแน่นอนสมมุติอะไรนะสมมุติถ้าผ่านก็แค่ผ่านนั่นเองครับผมก็แค่มันเป็นแค่ความสนุกในการในการขิงก่อนเริ่มเกมนั่นเองครับในหลังเกมอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดแหละครับมันอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรนะครับถ้าพูดตอนนี้ก็ใช่ฮะแต่ถ้าพูดตอนนั้นก็อะไรเกิดก็เกิดครับผมใช่มันเป็นศิลปะการขิงระหว่างก่อนการแข่งขันครับผมใช่พวกเราบ้างอะไรนะครับพวกเราพี่อ๊อฟจุมพลแน่นอนใช่พี่เฟยครับพี่เฟยแล้วก็หลายๆคนที่เรียกว่าพร้อมสู้รบไปกับเราใช่อะไรนะครับรุ่นใหญ่ขนาดนั้นรุ่นใหญ่หมดเลยครับผมก็รุ่นใหญ่เหมือนกันครับอย่าก็เป็นรุ่นใหญ่เลยครับเติมเดี๋ยวทุกคนออกมาเนี่ยแล้วผมแล้วระหว่างทางกับผมขิงคนอื่นไปเยอะแล้วถ้าผมแพ้ผมยังไงวะเนี่ยเราขิงไปก่อนสนุกสนานแต่มันก็เป็นการแข่งขันกระชับมิตรให้แบบว่าให้ได้แบบว่ามิตรภาพในค่ายระหว่างทีมสีขาวและทีมสีดำแน่นแฟนกันมากขึ้นทำไมขนาดนี้แล้วชนะก็ดีโอ้ยสุดพวกคุณไม่ชนะผมหรอครับเนี่ยแล้วพอไม่ขิงจะเตรียมตัวพอไม่ขิงจะเตรียมตัวทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะนายเปลี่ยนไปนายเปลี่ยนไปเราต้องขิงทั้งหน้าเราต้องเอาสตาร์ทมาด้วยนะเราเตะฟุตซอลครับตอนนี้เราเตะฟุตซอลครับใช่มีแซวบ้างเลยอ่ะก็มีแซวบ้างแต่เราก็จะไม่ได้ขิงเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จริงๆเราก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองขนาดนั้นไม่ได้มั่นใจว่าฝีมือเราเก่งกว่าใครขนาดนั้นเลยครับแต่ก็ถ้าเอนเตอร์เทนเนอร์ผ่านสื่อก็อ่ะได้ครับไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาครับก็ครับก็ฝากด้วยครับแล้วรอดูวันจริงครับผมครับสีขาวไม่ชนะผมหรอกครับเดี๋ยวรอดูเสียงดังอะไรนะครับอะไรนะครับ power เรามี power หน่อยสีขาวกระจอกครับครับนี่คือหลักฐานเลยนะคุณนันท์นี่คือหลักฐานนะจ๊ะดิจิตอลฟุตตี้สุดๆครับก็เจอกันจริงครับผมอ๋อ